ผมธนัทพงศ์ตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ครับคิดว่ารอยสักมันเป็นเหมือนกับศิลปะอย่างนึงก็คือเหมือนรอยสักมันบ่งบอกว่าเราชอบศิลปะแบบไหนยังไงคือเป็นคนชอบศิลปะเลยแล้วก็ว่าไม่รู้ว่าจะสักอะไรก่อนตอนแรกเนี่ยคิดว่าก็เหมือนเบสิกเราไม่รู้ความเขียนมาคิดว่าเขียนเป็นชื่อพ่อชื่อแม่แล้วกันยังไงก็ไม่เบื่อแน่นอนรอยที่2จะเป็นรอยนี้มันเหมือนกับว่าผมอะชอบคือผมมาเรียนสายออกแบบคือผมจะชอบอะไรที่มันเหมือนกับว่ามีระเบียบแบบแผนแล้วผมก็เป็นคนชอบธรรมชาติก็เลยคิดว่าอะไรเหมือนธรรมชาติมันอยู่ในกรอบอะไรอย่างนี้อันนี้คือไม่ชอบแบบเองแต่ว่าไปเจองานของศิลปินที่เขาระบายสีงามแล้วชอบก็เลยเอามาใส่แล้วต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นเส้นเหมือนกับว่าเรียนออกแบบก็เลยอยากให้คือชอบอะไรที่เป็นเหมือนกับกรอบเชฟเส้นก็ไม่มีที่มาอะไรมากก็เป็นแค่มันอยากได้แค่เส้นก็อยากก็เอาเส้นมาเลยจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์สักอย่างหนึ่งคือจริงๆอันนี้คือผมเคยสักมารอบหนึ่งแล้วมันพลาดมันไม่ใช่พลาดหรอกผมสักเพราะว่าผมชอบภูเขาผมก็สักภูเขาแต่ว่าพอสักเสร็จแล้วรู้สึกว่าสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ผ่านไปรู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบก็เลยคิดจะหาอะไรมาปิดครับแล้วที่อย่างที่บอกก็คือว่าชอบเชฟชอบเส้นก็หางานเส้นมางานเชฟมาแต่ว่าเนี่ยจะเห็นรอยนิดนึงตรงนี้เป็นงานเก่าอยู่งานที่สักวันนี้อย่างที่บอกก็คือผมชอบภูเขาชอบเดินป่าก็เลยคิดว่าอยากสักป่าอยากสักภูเขาไว้ที่แขนอันนี้ที่เป็นอาร์มแบนก็เพราะว่ามันก็เป็นกรอบเหมือนกันก็คือทุกอย่างจะอยู่ในกรอบงานวันนี้เป็นงานรอบแขนอาร์มแบนลูกค้าให้โจทย์มาแล้วก็มีเรฟเลนซ์มาให้ดูก็พยายามเอาสิ่งที่เขาต้องการใส่เข้าไปด้วยความที่ขนาดมันเล็กมันก็เลยแบบจะเป็นดีเทลเยอะๆหนักๆมากไม่ได้อย่างเขาชอบผจญภัยชอบเที่ยวแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบดึงมาแค่อะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติซึ่งแตกต่างจากปกติลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบมาทำเป็นสีดำแบบถมดำธรรมดาวันนี้ก็เลยมีความพิเศษของมันคือโดยส่วนตัวก็คือจะชอบเส้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเส้นอย่างเหมือนเส้นเขียนแบบเส้นวาดการ์ตูนหรือเส้นอะไรก็แล้วแต่คือจะชอบมากก็คือทุกงานพยายามประยุกต์เอาเส้นทุกอย่างมาใช้แล้วก็จะชอบเชฟทรงรูปทรงต่างๆก็อย่างที่ชอบมากที่สุดก็คือวงกลมก็คือก็จะนำแบบเส้นมาประยุกต์กับวงกลมแต่ว่างานนี้จะแปลกหน่อยเพราะว่ามันก็จะเป็นเหมือนดอทมันก็เป็นเหมือนเล็กๆอยู่ด้วยกันความยากวันนี้ยากเป็นงานที่ยากแต่ว่ามันจะแตกต่างจากอาร์มแบนปกติที่เราทำเป็นสีดำธรรมดาตอนแรกตั้งใจว่าจะเป็นแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงเป็นสีดำอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เรามาเปลี่ยนลองอะไรใหม่ๆด้วยความยากของมันคือมันเป็นงานที่แบบมีดีเทลเป็นดอทไอ้ตรงขอบบางส่วนอะไม่สามารถที่ไปเน้นมันมากๆได้ปกติถ้าเป็นสีดำล้วนๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเบี้ยวนิดเบี้ยวหน่อยแล้วก็ค่อยๆเติมไปให้มันตรงแต่เนี้ยมันต้องแบบต้องเป๊ะมากกว่าปกตินั่นแหละคือความยากของมันทำไมถึงต้องเป็นที่โดนมูฟใช่ไหมครับก็คือว่าดูจากในเพจหรือในกราฟหน้าเว็บก็คือโดนมูฟเด่นในเรื่องของการสักที่เป็นเส้นที่เป็นงานดอกงานละเอียดก็คือรู้สึกว่าเส้นมันมีเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าก็ถ้าจะไว้ใจก็ไว้ใจที่เนี่ยครับครั้งแรกที่สักเริ่มตั้งแต่อายุ22ครับตอนที่สักรายแรกก็คือเรียนอยู่มหาลัยปกติเวลาเรียนมหาลัยที่เมืองไทยมันก็หล่อผมก็ต้องชอบใส่เสื้อแขนสั้นแต่พอเริ่มสักแล้วก็คือจริงๆก็ไม่มีผลกระทบอะไรมากแต่ว่าเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยเราก็แค่ใส่เสื้อแขนยาวเวลาไปงานต่างๆก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวทางครอบครัวก็จริงๆแล้วแม่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบรอยสักเขาเป็นคนโหโบราณก็คือว่ารอยสักเหมือนเป็นสักยันต์อะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจในความหมายนั้นมาตลอดเพราะเขาไม่ได้เปิดกว้างแต่ว่าพอเราไปนำเสนองานที่เป็นศิลปะมากขึ้นเขาก็โอเคยังพอยอมรับได้ส่วนตัวถ้าคิดในงานรอยสักบ้างคือจริงๆแล้วคนที่สักก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนไม่ดีค
ึ่งคนที่สักก็อาจจะเป็นคนดีและไม่ดีมันก็อยู่คนๆกันไว้ถึงแล้วเราก็ควรจะแบบเปิดใจยอมรับคนที่มีรอยสักเอาโดยประสบการณ์ก่อนก็คือว่าผมมาลังเลอยู่หลายปีอยู่นั้นสักครั้งแรกอายุ22กันคิดมาตั้งนานแล้วว่าอยากสักถ้าจริงๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรกับชีวิตหรือว่าไม่มีผลกระทบอะไรกับการใช้ชีวิตก็ไม่ต้องคิดเลยมากนะครับก็อยากสักก็สักเลยดีกว่าใครคิดจะสักให้คิดดีๆให้เลือกลายดีๆเลือกลายที่ตัวเองชอบจริงๆแล้วก็นำมาให้ช่างออกแบบเพิ่มเติมแบบว่าเพื่อความเหมาะสมผมชื่อเสียครับนายปัญญาตั้งกระเถิดครับคนจะเรียกว่าเสียครับก็ตอนแรกที่เริ่มทำนิวสกูลเพราะว่าผมชอบวาดการ์ตูนน่าจะเหมาะกับเราดีสมัยก่อนแล้วก็สักมาได้สักระยะนึงก็ส่งประกวดแล้วก็ได้รางวัลตรงนี้ก็มีช่วงหนึ่งครับที่ทำดาร์กไซส์มาสักพักหนึ่งคือคนตอบโจทย์งานนี้มันค่อนข้างน้อยครับแต่มองว่ามันน่ากลัวมาลองทำพวกเรียลลิสติกดูจากการที่เราเคยวาดอะไรก็ได้กลายมาว่าเราต้องมานำงานให้มันเหมือนที่สุดความเหมือนนี่ก็คือต้องมาก่อนและสัดส่วนก็คือต้องมาตามมาแล้วก็เรื่องสีเรื่องอะไรซึ่งหลายๆอย่างว่ามันท้าทายมากกว่ามีแต่มีช่วงหนึ่งกลายเป็นว่าคนสักกลายเป็นขี้คุกผมก็เห็นที่คนสักไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเยอะแยะนะครับไอ้ตรงเนี้ยบ้านเราไม่ให้ความสำคัญกับเขากลายเป็นว่าบางทีคนทำผิดมาเรื่องขี้หมูขี้หมาเนี้ยมีรอยสักนึงก็จับถอดเสื้อแล้วคนส่วนภาพรวมมันจะมองว่ามันแย่เมืองนอกคนมีเงินมาสักได้มันเป็นเรื่องสิ้นเปลืองนะครับและเมืองนอกเนี่ยให้ค่ากับตรงนี้เพราะว่ามันคืองานศิลปะ